ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับผมไม่ค่อยว่างที่จะทำช่องเด็กสร้างเรือเลยนะครับก็เลยมาไลฟ์ทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะครับเรือลำนี้นะครับแกลนซุปเปอร์ไดร์51ฟุตนะครับ2เครื่องยนต์เราสามารถใส่250 2ตัวก็ได้นะแต่ผมย้ำนะครับว่า250เนี่ยความเร็วได้28นอตกับการบรรทุก40ท่านนะครับเรือเนี่ยกว้าง4เมตรนะเป็นเรือคาตามารานลำนี้เดี๋ยวเราไปส่งภูเก็ตแต่ลูกค้าลำนี้เนี่ยใส่350เพราะว่าเขาจะบรรทุก50ถึง55คนสวยนะชมเองไม่มีใครชมนะฮะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่กับแกลนซุปเปอร์ไดร์51ฟุตนะครับดูสิหลังคาแข็งด้วยนะสามารถขึ้นหลังคาได้เดี๋ยวผมให้ดูว่าเราจะขึ้นหลังคายังไงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดกระจกหน้านะทุกคนนี่บันไดอยู่นี้เห็นน้องเสื้อหมวกเขียวไหมนี่คือทางลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรั้วกันตกเนี่ยเราจะมีสลิงรอบอีกเพื่อให้เด็กๆอ่ะปลอดภัยนะครับและลำนี้พิเศษหน่อยเราจะมีสปริงบอร์ดด้วยนะซ้ายขวาทุกคนราคามันไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดนะครับเรือคาตามารานตัวนี้ใช้ไฟเบอร์ใยแก้วเป็นเกรดไวนิลนะครับรับรองแข็งแรงปกติเรารับประกันนะครับในสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรับประกัน1ปีแต่ตอนนี้เมื่อเราใช้ของแพงของดีเนี่ยผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยทุกคนกับเรือคาตามารานแกรนด์ซุปเปอร์ไดร์51ฟุตนะครับนี่สีเขียวเนี่ยโคตรยากเลยเป็นสีเขียวเจลโค้ดนะครับทำยากแต่ก็ทำได้นี่ดูข้างล่างนี่ห้องน้ำนี่สูง2เมตร20เลยแล้วก็กว้างนะครับแกรนด์ซุปเปอร์ไดร์ใครมีไว้รับรองเป็นผู้นำแน่ๆกับการทำทัวร์บ๊ายบายทุกคน